สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แต่จะมาแบ่งปันนะคะหรือว่าแบ่งปันไอเดียของการทำรูปภาพหน้าปกช่อง YouTube นะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่แต่อยากที่จะนำมาแช์นะคะข้อมูลให้กับทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้แอป Li n e Camera ในการที่จะตกแต่งรูปภาพหน้าปกช่อง YouTube และพื้นหลังนะะหน้าปกที่แต่จะนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นพื้นหลัง นี้นะคะซึ่งเป็นพื้นหลังสีดำแต่ก็จะแต่งรูปภาพออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนของการตกแต่งก็คือง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวทุกคนก็ค่อยไปดูพร้อมๆกันและถ้าใครนะคะสนใจที่อยากที่จะเอารูปภาพพื้นหลังหน้าปกนะคะแบบที่แต่แต่งในวันนี้ ไปลองทดสอบแต่งรูปภาพหน้าปกช่องของตัวเองก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ซึ่งแต่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับทุกคนได้ไปดาวน์โหลดนะคะภาพพื้นหลังหน้าปกช่อง YouTube ที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปตกแต่งรูปภาพหน้าปกช่อง YouTube ของตัวเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนของการตกแต่งรูปภาพหน้าปกช่อง YouTube ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปชมกันค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะของการทำหน้าปกช่อง YouTube ในวันนี้แต่จะกดเข้าไปที่แอป l i n e คาเมราจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปที่คำว่าอัลบั้มเราก็จะกดนะคะเอาภาพพื้นหลังหน้าปกช่องนะคะที่แต่ได้เตรียมไว้เข้ามาในแอป l i n e คาเมรา แต่ก็จะกดเข้าไปที่ภาพพื้นหลังนะคะที่แต่ได้เตรียมไว้จากนั้นกดที่คำว่าแต่งรูปหลังจากที่เรานะคะได้กดเอารูปภาพพื้นหลังนะคะหน้าปกช่อง YouTube เข้ามาใน แอปไล n ์คาเมราเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือแต่จะกดเอารูปภาพนะที่ของตัวเองที่ต้องการนำมาใส่ในภาพหน้าปกช่อง YouTube นะคะกดเข้ามาในนี้นะคะซึ่งแต่ก็จะกดเข้าไปที่ตัวรูปหัวใจนะคะจากนั้นก็คือกดที่รูปกันไกล แล้วกดที่เครื่องหมายบวกทั้งหมดนะคะรูปภาพทั้งสีรูปภาพนี้ก็เป็นรูปภาพที่แต่จะนํามาใส่ในรูปภาพหน้าปกช่องของตัวเองนะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่รูปภาพนี้นะคะจากนั้นแต่จะกดที่คําว่าเลือก แต่จะเลือกเป็นรูปทรงนะคะเป็นวงกลมนี่นะคะเราสามารถที่จะย่อนะคะวงกลมของเราได้นะคะว่าให้สะแดงนะคะให้ครอบภาพเราเนี่ยประมาณไหนแต่ก็จะกดที่ประมาณเท่านี้นะคะหลังจากที่เราได้ครอบตัวรูปภาพวงกลมนะคะโอเคแล้วเราก็จะกดที่คำว่า ต่อไปนะคะจากนั้นแต่จะกดที่ตรงตัวกรอบสีขาวนะคะนี่ก็จะเป็นกรอบสีขาวนะคะที่จะ,สะแสดงนะคะในรูปภาพของเรานะคะเป็นเป็นกรอบแต่จะเลือกที่ประมาณนะคะ6นะคะ กรอบสีขาว6นะคะจากนั้นเราจะกดที่คำว่าเสร็จสิ้นนนะคะตอนนี้รูปภาพของเราก็เข้ามาในหน้าปกแล้วเราสามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยขยายนะคะหรือย่อนะคะรูปภาพหน้าปกของเราได้นะคะเพื่อง่ายต่อการจัดนะคะตำแหน่งต่างๆอืม แต่ก็จะวางอย่างนี้ก่อนนะคะและในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ก็จะเอารูปภาพนะะอีก3รูปภาพนะคะเข้ามาในแอป Line Camera ซึ่งแต่ก็จะกดเข้าไปที่ตัวรูปกางไกรนะคะซึ่งขั้นตอนของการเอารูปภาพที่เหลือเข้ามาในแอปของ Line Camera แต่ก็จะกดเหมือนอย่างที่แต่ได้ทําไปกับรูปภาพแรกนะคะ ดังนั้นแต่ก็เลยจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะว่าแต่ได้กดเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเป็นรูปภาพที่แต่เคยกดเข้ามาระบบนะคะก็จะทําการบันทึกให้อยู่ตรงจุดตรงนี้นะคะแต่ก็จะกดภาพที่เหลือเข้าไปในภาพพื้นหลังเลยนี่นะคะก็จะได้ทั้งหมด4รูปภาพที่แต่ได้เตรียมไว้นะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะย่อนะคะย่อรูปภาพให้อยู่ในจุดที่เราต้องการนะคะจัดรูปภาพด้วยซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆย่อ,ยยอแล้วก็ค่อยๆปรานีนะคะกับภาพหน้าปกของเรานะคะ แต่ก็จะย่อนะคะลงปุ๊บตอนนี้นะคะตำแหน่งต่างๆนะ,ะก็อยู่ในจุดที่แต่ต้องการแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือแต่จะใส่ข้อความลงไปในภาพหน้าปกนะคะแต่จะกดเข้ามาที่รูปดินสอตรงนี้นะคะ จากนั้นกดที่คําว่าข้อความแล้วพิมพ์นะคะตัวชื่อช่องของเราที่เราต้องการใส่เข้าไปในหน้าปกช่อง YouTube ของเรานะคะ หลังจากที่เราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่คำว่าต่อไประบบนะคะก็จะขึ้นฟรอนต์นะคะต่างๆให้เราเลือกใช้นะคะเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะใช้อื่นๆนะคะเรากดที่รูปตัว a และ a ใหญ่ a เล็กบวกตรงนี้นะคะก็จะมีตัวฟรอนต์อื่นๆนะคะอยู่ในแอปไล n ์คาเมรานะคะ ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะคะแต่ก็จะเลือกนะคะฟอนต์ตัวนี้ในการที่จะใช้นะคะกับชื่อนะคะเป็นชื่อนะคะที่แต่ต้องการที่จะใส่เข้าไปในหน้าปกของตัวเองนะคะ แต่จะเปลี่ยนสีนะคะข้อความเป็นสีขาวจากนั้นแต่จะกดตรงนี้นะคะความหนาของตัวอักษรนะคะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ40นะคะแล้วกดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเป็นการนี่นะคะ เราสามารถที่จะขยายได้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตกแต่งนะคะขยายเสร็จนะคะเราก็ย่อนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยแล้วะคะเนี่ยปึ๊บขยับได้นะคะปึ๊บเราสามารถย่อนะคะขยายตามที่เราต้องการได้เลย นี่นะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นหน้าปกแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเตจะทำการบันทึกก่อนนะคะเวลาที่เราขยายรูปภาพหน้าปกเราแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะบันทึกให้เราย่อนะคะภาพหน้าปกของเราให้สุดนะคะจากนั้นให้เรากดที่ตัว ลูกศรชี้ลงนะตรงสีเขียวตรงนี้เพื่อบันทึกนะคะอืมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหน้าปกหนึ่งที่แต่ต้องการใช่ไหมคะทีนี้ถ้าแต่ต้องการที่จะแก้ไขแต่ก็กดที่เครื่องหมายลูกศรทางด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วแต่ก็มาแต่งในรูปแบบต่างๆอีกนะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่ตรงรูปหัวใจนะคะแล้ว เลื่อนไปทางซ้ายแต่จะกดที่ตรงรูปหัวใจตรงนี้นะคะในส่วนตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะเช่นไปกดที่รูปหัวใจเข้ามาใช่ไหมคะกะย็ย่อแต่ขยายก่อนปึ๊บแล้วมาใส่ตรงด้านข้างนะคะตรงนี้ นค้างๆชื่อปึ๊บข้างค้งชื่อเนี่ยค่ะแล้วถ้าแต่ต้องการที่จะก๊อปปี้นะคะตัวรูปหัวใจแต่ก็กดที่ตรงรูปหัวใจแล้วติ๊กตรงที่ว่าง1ครั้งหรือ2ครั้งค่ะหัวใจก็จะถูกก๊อปปี้ออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกจัดวางตามจุดที่เราต้องการได้ เราต้องค่อยๆจัดนะคะเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากๆเลยนี่นะคะนี่การที่เราขยายใหญ่นะคะก็จะทำให้เราจัดง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าในแอปไล a ์คามรก็จะค่อนข้างเล็กใช่ไหมคะเนี่ยการที่เราขยายนี่นะคะการที่เราขยายก็จะทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ย่อดูนะคะว่า จุดต่างๆที่เราก็ดูนะคะจุดทั้งรูปภาพและข้อความนะคะได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะแต่ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าประมาณนี้และค่ะที่แต่ต้องการ ซึ่งในการแต่งนะรูปภาพหน้าปกให้เรานะคะให้รูปภาพของเราอยู่ที่ประมาณจุดเท่านี้นะคะเราทําเต็มทั้งหมดถ้าเราทําเต็มทั้งหมดนะคะก็คือเวลาที่แสดงในมือถือนะคะก็คือจะแสดงไม่ครบนะคะตรงไหนที่เราต้องการให้แสดงบนมือถือให้เต็มนะคะให้เราทําการแต่งให้อยู่กรอบประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะแต่ก็แต่งรูปภาพหน้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกรูปแบบหนึง่งแต่ก็จะทําการย่อนะคะอย่างเช่นจากที่แต่ขยายแบบนี้แต่ก็ยอ่อให้สุดจากนั้นก็คือให้กดที่เครื่องหมายถูกทางด้านขวามือนะคะระบบนะคะก็จะทําการบันทึกรูปภาพหน้าปกนะคะที่ แต่ได้ทําไปเมื่อกี้ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขนะคะต่างๆอีกเราก็กดที่เครื่องหมายลูกศรทางสายมือแล้วเราก็มาตกแต่งนะคะเพิ่มเติมจุดต่างๆเช่นดาวต่าง,ๆ,างๆถ้าเราต้องการใช้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะคะทุกๆอย่างที่อยู่ในแอปไลค์คาเมรานะคะ และนี่นะคะก็คือขั้นตอนของการแต่งรูปภาพนะ้าปกช่อง YouTube ง่ายๆที่แต่คิดว่าทุกคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนทุกคนลองไปออกแบบนะคะหรือว่าทำตามแบบที่เตดได้สอนในวันนี้ก็ได้นะคะยังไงในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ